วันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ได้มาแสดงให้เห็นถึงแผนงานของเราในช่วง3ปีข้างหน้านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งก็ประกอบด้วย4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือจะทำยังไงให้ Product ของเรานะครับนักลงทุนของเรานะครับบริษัทจดทะเบียนของเราแล้วก็ผู้ร่วมตลาดของเรา Stakeholder ทั้งหลายเนี่ยสามารถทำธุรกิจสามารถสร้างกิจการสามารถทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยได้มากหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศแล้วเอาไปต่างประเทศนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างที่สามารถเข้ามาเสริมสิ่งที่เรามีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในอนาคตเรามองถึงเรื่องเกี่ยวกับ Digital Asset นะครับเรามองถึงเรื่องการทำส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมในตลาดทุนที่หลากหลายนะครับเรื่องถึงการเชื่อมต่อกับต่างประเทศนะครับเรื่องที่3ที่เราดูกันก็คือเราจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในเรื่องกฎระเบียบในเรื่องการทำงานต่างๆนะครับในการให้บริการบริษัทจดทะเบียนการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อยนะครับจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างและก็สุดท้ายคือการรีฟอร์มนะครับเราจะรีฟอร์มเราจะปรับการทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องทั้งหมดที่เราว่ากันนะครับกฎระเบียบต่างๆวิธีการทำงานต่างๆเราจะส่งเสริมให้เกิดได้อย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้แผน3ปีของเราเนี่ยรู้ล่วงไปได้นะครับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังปรับคอนเซ็ปต์ครับในส่วนของเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับต้องขอเรียนชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะการซื้อขายนะครับแต่มี4เรื่องใหญ่ๆที่เรากำลังทำคือเรื่องแรกจะทำไงที่จะทำให้สินทรัพย์เนี่ยแปลงมาเป็นดิจิทัลโทเค็นนะครับนั่นคือ tokenizationส่วนที่2คือการที่จะทำให้นักลงทุนแล้วก็ stakeholder เนี่ยเข้ามาในระบบนะครับก็คือ customer acquisition หรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่3คือเรื่องการซื้อขายและการ settlement นะครับแล้วก็เรื่องที่4นี่คือการเก็บรักษาสินทรัพย์นะครับทั้งสินทรัพย์แล้วก็เงินนะครับ4เรื่องนี้เป็น4เรื่องใหญ่มากในการที่เราจะต้องดูว่าจะทำให้เกิดecosystem หรือสิ่งแวดล้อมของเรื่อง digital asset นะครับแพลตฟอร์มซึ่งเรามองว่าอันนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงทำดู proof of concept นะครับกำลังศึกษาว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับลูกค้าจะเป็นยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์นักลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตัวพรบใหม่นะคะแล้วก็มีการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะครับกำลังจะออกมานะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับซึ่งถ้าออกมาใช้งานได้จริงเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเราการทำงานของเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ใหม่เนี่ยต้องการนะครับขอบคุณมากครับ